ไล่ให้ไล่นี่ครับเราไปวัดเขาจีนแลนะตรงนี้นะครับก็เป็นตำนานเหมือนกันนะครับตำนานลพบุรีตอนเจ้ากงจีนก็คือจุดที่ชาวจีนนะครับที่ล่องเรือสำเภามาเนี่ยแล้วเรือมันล่มลงนะฮะชาวจีนก็ต่างว่ายน้ำเอาตัวรอดนะแล้วก็แลมองนะครับแลมองทรัพย์สินสมบัติต่างๆแล้วก็เรือกำลังล่มลงนะฮะแล้วจุดนี้ครับก็เลยเกิดภูเขาขึ้นว่าเขาจีนแลนั่นเองก็เป็นตำนานเรื่องเล่าแล้วก็แต่งๆกันมานะครับผมว่าบรรยากาศดีนะตรงนี้ข้างขวานี้เป็นทุ่งทานตะวันแต่มันเหี่ยวแห้งหมดแล้วเนี่ยประมาณ2กิโลเมตรครับก็จะถึงแล้วนะต้องพี่ลงไปจอดปั๊บพี่ยืนบรรยากาศดีเลยมันก็ต้องถ่ายกลับมาต้องถ่ายกลางถนนด้วยนะฮะแจ้งจอดเข้าไปก็ถ่ายได้ก็มาจอดถ่ายจอดมันต้องเก็บภาพกลางถนนแล้วแล้วเก็บภาพตอนที่นอนกลางถนนด้วยรถไม่เยอะเท่าไหร่ไม่รู้จะได้เดินขึ้นเขาหรือเปล่าครับเดินใช่ไหมขึ้นยอดเขานี่เหรอไม่ถึงครับขึ้นยอดเขาไม่ไหวนะถ้าขึ้นยอดเขาแล้วก็คือเขาวงคือเขาจีนจนเขาจีนแลนี่ชื่อเดียวกันนะเพราะว่าจะเป็นจุดที่ชาวจีนกระโดดลงเรือเรือมันจะล่มก็กระโดดลงตรงนี้แล้วก็แลมองเรือล่มอยู่นนทำไมต้องเป็นหนุมานเมืองลพบุรีถ้าเป็นหนุมานถ้าตรงนี้เป็นทางเข้านะครับวัดเบลุวันนะครับหรือวัดเขาจีนแลนั่นเองนะครับมีชื่อหนึ่งครับก็คือเขาจีนโจรนะเพราะว่าเป็นจุดที่ชาวจีนกระโดดลงจากเรือสำเภาที่กำลังจะจมนะแล้วก็แลมองนะครับทรัพย์สมบัติที่จมลงท้องทะเลนะก็เลยได้ชื่อว่าเขาจีนโจรหรือเขาจีนแลนั่นเองอันนี้จะเป็นหนุมานนะครับหนุมานก็เป็นเมืองลิงครับลพบุรีนะครับเป็นหัวหนุมานนะทางเข้าวัดเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเลยนะครับนี้จอดรถถ่ายรูปแป๊บหนึ่งครับครับเข้าสู่วัดเวรุวันนะครับหรือวัดเขาจีนแลดูขุนเขายิ่งใหญ่อลังการครับขึ้นเขาแน่ๆเลยนะจะเหลือหรือโอ้ยพระเจ้าสูงเหมือนกันนะสูงอ๋อนี่ก็มีโอ้ไม่ใช่สูงธรรมดาพี่สุดยิ่งโอ้โหพระเจ้าพระคุณประธรรมประสงค์ใกล้จะถึงจุดหมายผมอยากเห็นจุดหมายเขาพี่ขับให้ถึงจุดหมายได้ไหมได้ว่าจุดหมายเขาจริงๆเขานับจากตรงไหนนี่ไงทางบันไดขึ้นใช่เปล่าไม่ใช่ใช่เปล่าอ่ะจะบอกนะนั่งบนต้องเป็นนู่นเถอะต้องมีทางขึ้นสิเพราะว่ามีพระพุทธรูปข้างบนเพราะเมื่อกี้เลยแล้วเนี่ยจุดเลยจุดอันนี้คือพระโบสถ์นี่สวยมากโบสถ์ตรงนี้เป็นภายในบริเวณของวัดเขาจีนแลนะครับจะเห็นพระพุทธรูปด้านบนนะแต่ผมไม่เห็นทางขึ้นนะครับผมไม่มั่นใจว่าตรงไหนเขาจีนแลเขาจีนโจรเนี่ยเขาตะกร้าเขาว่าอยู่ใกล้ๆกันด้วยนะวัดเงียบครับแต่วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะแต่ถ้าเกิดว่าช่วงฤดูฝนอะไรเงี้ยผมว่าจะดูร่มรื่นกว่านี้เยอะเลยนะเพราะว่าอยู่กลางขุนเขาเลยอ่ะที่จริงแล้วผมว่าบรรยากาศดีนะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันแรงเฉยโอ
ที่วัดเขาจีนแลนะครับขึ้นเขาอีกแล้วครับผมว่าสูงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้แล้วก็ชันด้วยนู่นนะครับขึ้นถึงนู่นอ่ะชันอยู่นะโอ้มีนี่บอกขั้นด้วยนะเนี่ยไม่ได้ลุ้นเลยบอกขั้น เตรียมตัวเดินเลยครับขึ้นเขาอีกแล้วครับออกกำลังกายครับอักเสบได้อากาศร้อนเกินนะครับวันนี้เมื่อกี้ถือน้ำมาด้วยนะแต่ไม่รู้วางไว้ตรงไหนลืมเลยโอ้เพิ่ง39ขั้นเองครับเอาครับไหนๆแล้วก็ขึ้นเขาทุกจุดอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องขึ้นให้ถึงอ่ะนี่บรรยากาศขุนเขานะครับจะร้อยคันแล้วครับโอ้ครับอีกนิดเดียวนะครับจะถึงพระพุทธรูปใหญ่นะฮะแล้วก็เวลา430กว่าขั้นนะฮะเดี๋ยวก็ถึงแล้วเมื่อกี้หยุดพักนะครับบอกตรงว่ามันก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายเท่าไหร่หรอกนะครับแต่มันอากาศร้อนมีลมแรงจริงแต่ลมร้อนครับจะเป็นลมเลยครับเมื่อกี้พี่จริงแล้วเนี่ยโหสวยงามจริงเลยนะขึ้นมาแล้วผมว่าคุ้มค่าถึงจะเหนื่อยก็เป็นการออกกำลังกายด้วยครับถ้าเกิดใครถามว่าขึ้นมาเพื่ออะไรก็เป็นความศรัทธาแล้วก็ได้ออกกำลังกายแล้วกันครับใกล้ถึงแล้วครับไม่รู้จะมีน้ำให้ดื่มหรือเปล่าลืมถือขึ้นมาด้วยคอแห้งสุดๆเนี่ยบรรยากาศด้านบนครับขุนเขาครับทั้งหมด436ขั้นก็มีลมอยู่ลมแต่ลมก็ร้อนนี่ขุนเขานะครับที่นี่วัดเขาจินแลนะครับผมเดี๋ยวเดินขึ้นไปกราบพระพุทธรูปก่อนนะครับบอกตรงว่าเหนื่อยมากตรงนู้นนะครับจะเป็นอะไรนะอ่างซับเหล็กนะตรงนู้นนะเป็นอ่างซับเหล็กก็ตามตำนานของลพบุรีก็คือพวกมีดพระต่างๆที่ขนมากับเรือสำเภาจมลงตรงนี้นะครับก็เลยชื่อว่าอ่างซับเหล็กนะครับด้านบนนะที่วัดเขาจินแลนะครับก็ถึงแล้วนะครับพระพุทธรูปนะตรงนี้นะครับบอกตรงว่าสูงไม่เท่าเขาวงพระจันทร์หรอกนะครับ400กว่าขั้นเอง
แต่ผมเหนื่อยมากๆเลยครับเพราะว่าอากาศมันร้อนสุดๆนะแถมน้ำไม่ได้เตรียมด้วยท้อเหมือนกันนะแต่เราไม่ถอยนะครับเดี๋ยวจะไปที่เขาตะกร้าต่อนะครับก็มีวัดเหมือนกันนะแต่จะพิจารณาอีกทีนึงนะครับว่าไปถึงแล้วจะขึ้นเขาหรือเปล่า อ่ะเดี๋ยวลงเขาก่อนนะครับวันนี้พิชิตเรียบร้อยสำหรับวัดเขาจีนแหล่ตำนานลพบุรีเจ้ากงจีนครับลงมาจากด้านบนเขาแล้วนะครับเนี่ยบรรยากาศที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าฝนตกหรืออะไรเงี้ยล่มลื่นนะไม่แน่ว่าอะไรมันแรงร้อนด้วยแต่ยังไงผมก็แนะนำให้มานะครับเพราะว่าผมว่าบรรยากาศมันสวยงามดีนะที่วัดเขาจินแลตอนนี้ผมเกิดภาวะขาดน้ำอย่างรุนแรงไม่รู้จะมีร้านค้าขายน้ำหรือเปล่าเดี๋ยวผมเดินไปดูกันนะครับอยากดื่มน้ำเย็นๆน้ำอัดลมหวานตรงนี้ครับเหมือนศิลปะอินเดียนะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นพระอุโบสถนะครับดูสีสันเนี่ยสีสันสวยงามเลยนะครับก็เป็นพระอุโบสถที่ไม่ค่อยคุ้นตานะแต่มีใบเสมาเนี่ยโดยรอบนี้นะครับก็เลยรู้ว่าเป็นพระอุโบสถครับดูสวยงามนะครับอันซีนดีครับแล้วก็นกยุงเยอะด้วยนะครับเนี่ยเต็มเลยเมื่อกี้วิ่งไล่จิกด้วยก็คือเขาจีนแลนะครับหรือจีนโจนนะจะเป็นภูเขาเดียวๆขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับตอนนั้นเมื่อกี้เนี่ยเราไปที่วัดเขาจีนแลซึ่งอยู่ตรงกลางหุบเขานะจะมองไม่เห็นตัวเขาจีนแลตรงนี้นะครับเมื่อกี้เขาวัดจีนเขาจีนแลอยู่ด้านนู้นนะเราขับรถออกมานะอยู่กลางหุบเขาเลยนะแล้วก็จะออกมาก็จะเห็นเขาจีนแลอยู่ตรงนี้นะทีนี้เราจะเดินไปต่อที่เขาตะกร้าทองนะหรือวัดสุวรรณคีรีปิฎกทางนู้นทางโน้นนะน่าอยู่ทางโน้นนะก็ขึ้นเขาไปอีกนะครับก็เป็นวัดในตำนานเจ้ากรุงจีนเช่นกันนะครับ